เช้าสักทีนะช่างเป็นแดดที่อบอุ่นเหลือเกินนะสำหรับวันนี้เราต้องคงตื่นไปทำงานแล้วสินะนี่ก็เวลาประมาณ9โมงแล้วมั้งตั้งแต่เวลาทัก What the fuck What เดี๋ยว What the fuck เกิดอะไรขึ้นกับบ้านกูเนี่ย What the fuck is thatWhat? เอาให้ทุกคนสวัสดีด้วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะบอกว่าผมอยากจะระเบิดบ้านคนดูจังเลยมาให้ผมอธิบายให้ฟังดีกว่านะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Take Down นะครับผมซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการที่เรานั้นสามารถทุบนู่นทุบนี่ก็ได้นะครับแต่เกมนี้มันก็ไม่ได้ให้เราทุบนู่นทุบนี่อย่างเดียวนะครับผมเราก็ยังสามารถขับรถเผากระท่อมหรือว่าแม้แต่จะระเบิดบ้านตัวเองก็ยังทำได้นะครับผมอ๋อลืมบอกไปมันมีอย่างนึงที่เรายังไม่สามารถทำลายได้นะครับผมนั่นก็คือทีวีสุดแก่งของบ้านเรานั่นเองโอเคอันดับแรกเลยนะผมคือผมประทับใจที่มันเนี่ยบังคับให้เรานั้นเข้าบ้านตัวเองนะครับผมซึ่งการที่จะเข้าบ้านตัวเองได้เนี่ยต้องไปยกไอ้กล่องโง่นี่ออกด้วยนะฮะอุ๊ปส์ sorry ขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะพวกคุณไม่รู้หรอผมติดไอ้กล่องบ้านนี่นานแค่ไหนเพราะว่ามันโคตรสนุกเลยยังไงล่ะอุ๊ปโอ้โอ้ my god พวกคุณรู้เลยไหมผมไม่จำเป็นต้องเข้าบ้านทำประตูก็ได้นะงั้นผมจะทำลายกำแพงเข้าไปแล้วกันอีเฮ้ยย่าโอเคเอาละรู้ได้ไหมไฟช่างมันผมจะเข้าทำประตูโอ้ดูนี่สิทุกคนเขามีเครื่องมือมาให้เราด้วยละถังแก๊สผมหมายถึงถังดับเพลิงนะเฮ้ยค้อนแล้วก็สเปรย์ฉีดได้ด้วยผมจะสลักชื่อตัวเองไปบนกำแพงแล้วกันนะและเสร็จแล้วโอ้ดูนี่สิทุกคนมันคือชื่อผมละเอาล่ะเพราะว่าเราควรพอเลิกเล่นกันได้เท่านี้แล้วเราควรจะไปทำงานกันจริงๆจังๆได้แล้วมีเมลส่งมาถึงเราน่ะมันคืออะไรอ่ะบลา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 รู้อะไรไหมผมนั้นอ่านอังกฤษไม่ออกหรอกงั้นเราก็ช่างมันละกันไปเลยเอาล่ะผมยังพอจับทางได้คร่าวๆว่าเขานั้นมีปัญหาเรื่องตึกเก่านั่นเองนั้นเขาให้เรามาทำลายตึกเก่าแต่ตอนนี้เรานั้นขอทุบอะไรมั่วซั่วก่อนละกันไหนๆก็มีค้อนแหละโอเคเลิกออกนอกลู่นอกทางแล้วทำงานได้แล้วฉันบอกตัวเองนะเอาล่ะหลังจากที่ฉันนั้นทุบบ้านมาเป็นเวลานานแล้วมันก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอุ๊ชอุ๊ชอุ๊ชโอ้โอ้นายจะบอกว่านายมีปัญหาเรื่องเสานั้นนะเสานั้นฉันทุบให้ไม่ได้นะมันแข็งเกินไปนะนายเห็นไหมแล้วฉันจะควรจะเอาเสานั้นลงมายังไงล่ะหลังจากที่ฉันหาทางฉันก็เจอแล้วนะว่ามันมีเตากับทางแก๊สอยู่ตรงนี้เราสามารถระเบิดได้งั้นฉันขอจัดการมาก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเราระเบิดทางแก๊สนั้นไม่ควรไปยืนใกล้มันเพราะว่ามันจะทำให้เราบาดเจ็บยังไงล่ะแต่ฉันว่าคนธรรมดาก็คงไม่ระเบิดทางแก๊สกันหรอกนะนายรู้อะไรไหมฉันเริ่มใหม่มารอบที่3แล้วเพราะว่าฉันนั้นเอาถังแก๊สไประเบิดผิดจุดอ่ะมันต้องเอาไประเบิดตรงเสาหินยังไงล่ะฉันไม่ควรเอาไประเบิดบ้านเลยจริงๆอย่างที่เห็นฉันนั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่งั้นฉันขอจัดการตรงเสาหินนี่ก่อนแล้วกันนะตรงเสาหินนี่เสร็จแล้วนี่ก็เหลือแค่ตัวบ้านฉันขอทุบแบบไฮสปีดเลยแล้วกันฉันมีเรื่องราวตลกๆมาให้พวกนายฟังด้วยแหละเกี่ยวกับตัวฉันเองฉันทุบบ้านไปจนเสร็จแล้วแล้วฉันก็หันหลังกำลังจะเตรียมกลับบ้านแต่ก็พบกับรถคันใหญ่ที่เอาไว้ทุบบ้านซึ่งฉันนั้นมองไม่เห็นฉันเป็นโง่เองขอโทษนะเอาล่ะรู้อะไรไหมเรากลับบ้านไปนอนกันดีกว่าภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่างมันแล้วกันเนาะเช้าวันที่2ฉันจะต้องตื่นไปทำงานโอ้ยเนี่ยนาฬิกาปลุกนี่ก็น่ารำคาญเหลือเกินถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วฉันจะไม่ลุกจากเตียงง่ายขนาดนี้แน่นอนฉันสัญญาเลยฉันว่าฉันควรจะพักมันไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนดีกว่านะสำหรับพาร์ทแรกฉันไม่รู้พวกนายนั้นอยากจะดูต่อกันไหมถ้าอยากดูต่อก็คอมเมนต์กันใต้คลิปไว้ด้วยนะทุกคนฉันจะได้ทำมันอีกแน่นอนฉันสัญญาฉันต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จริงๆเนี่ยฉันถ่ายมาประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าฉันคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้ทำนานขนาดนั้นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่า
คนดูยังอยากดูกันอยู่ไหมฉะนั้นก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ฉันด้วยที่สำคัญถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยกด Subscribe ผมด้วยนะสำหรับเกมเทคดาววันนี้ฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย